สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวแม่บ้านของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำข้าวเกรียบทุเรียนนะคะเป็นการแปรรูปทุเรียนเอาเก็บไว้กินได้นานๆนะคะเอาไว้ทอดเอาไว้ทานเล่นนะคะหอมๆกรอบๆอร่อยๆเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะถ้าใครมีทุเรียนที่สุกเกินกินแล้วก็เอามาทำขนมหรือเอามาแปรรูปได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบทุเรียนนะคะสูตรนี้หอมกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะก่อนเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของจิ๊บด้วยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราไปเริ่มที่เนื้อทุเรียนค่ะจิ๊บสั่งทุเรียนออนไลน์มานะคะเขาจะสุกเกินกินนิดนึงค่ะจิ๊บกินเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะคะอันนี้สุกเกินไปจิ๊บก็เลยจะเอามาทำข้าวเกรียบค่ะจิ๊บชั่งได้820กรัมนะคะจิ๊บก็จะทำหมดเลยนะทีนี้พอได้เนื้อทุเรียนเสร็จแล้วนะคะนำไปตั้งไฟกวนค่ะจิ๊บก็จะกวนเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสามารถเอาไปปั่นก่อนก็ได้นะคะแต่จิ๊บจะปั่นทีหลังนะคะนี่ค่ะหรือจะไม่ปั่นก็ได้นะคะก็กวนไปเรื่อยๆค่ะถ้าน้ำเขาน้อยหน่อยก็จะทยอยเติมน้ำนะคะจิ๊บเติมน้ำประมาณ1ถ้วยค่ะทยอยเติมนะให้เขาได้เป็นเนื้อครีมๆประมาณนี้เลยค่ะทีนี้พอทุเรียนของเราเริ่มนิ่มเสร็จแล้วนะคะแล้วจิ๊บก็ยกลงจากเตาค่ะแล้วจิ๊บจะใช้เครื่องปั่นมือแบบนี้ค่ะปั่นจะปั่นหรือไม่ปั่นก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปนวดอยู่ดีนะจิ๊บก็จะปั่นนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็จะได้เนื้อทุเรียนแบบเนียนๆเป็นครีมๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะเอาไปปรุงรสกันค่ะจิ๊บจะใส่น้ำตาล5ช้อนนะคะเพิ่มรสได้นะคะถ้าชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเติมได้ค่ะใส่พริกไทย1ช้อนชาค่ะเกลือป่น1ช้อนชาและผงกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสามารถใช้เป็นกระเทียมสดตำ1ช้อนได้เลยนะคะใช้แทนกันได้ค่ะถ้าไม่มีผงกระเทียมต่อไปคนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งมันค่ะจิ๊บใส่ไป800กรัมนะคะจิ๊บใส่ไป480กรัมพอค่ะทั้งถุงแล้วจิ๊บก็จะเติมทีหลังอีกนะคะเนื้อทุเรียนยังร้อนอยู่ก็ใช้แพรยางคนก่อนนะคะแล้วค่อยใช้มือนวดนะคะนี่ค่ะพอใช้แพรตะล่อมเข้ากันแล้วก็ใช้มือนวดต่อเลยค่ะพอนวดไปจิ๊บก็ทยอยใส่แป้งนะคะรวมเป็น800กรัมค่ะอย่างที่จิ๊บบอกทีนี้ก็นวดต่อเลยค่ะนวดให้เขาเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะจิ๊บจะใส่สีผสมอาหารสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าทำกินเองก็ไม่ต้องใส่นะคะจิ๊บใส่ให้ดูเผื่อคนที่เอาไปทำขายแบบที่ยังไม่ทอดนะคะจะได้เป็นสีเหลืองสวยน่าซื้อนะคะก็นวดให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะเนื้อแป้งก็ประมาณนี้เลยค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแบ่งแป้งเป็น5ชิ้นค่ะจิ๊บจะห่อด้วยแรปพลาสติกนะคะนี่ค่ะปั้นเป็นก้อนนะคะให้เขาเป็นแท่งแบบที่จิ๊บทำในภาพเลยค่ะแล้วก็วางบนแรปนะคะแล้วก็ห่อด้วยแรปค่ะห่อให้แน่นนะคะแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายค่ะถ้าไม่มีแรปพลาสติกก็สามารถใช้เป็นถุงพลาสติกธรรมดาได้นะคะใช้เทปใส่แปะค่ะแล้วก็ใช้หนังยางรัดหัวท้ายนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็สามารถใช้เป็นใบตองแทนได้ค่ะห่อใบตองก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิม5ชิ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นแท่งแบบนี้นะคะพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจิ๊บนำไปเรียงใส่ซึ้งเตรียมนึ่งค่ะแล้วใช้มีดเจาะรูเพื่อระบายอากาศเวลาเรานึ่งนะคะวันนี้จิ๊บใช้ซึ้งเลยค่ะจิ๊บจะเลยนึ่ง2ชั้นนะคะทีนี้นำไปนึ่งเลยค่ะในน้ำเดือดแล้ว30นาทีนะคะนึ่งให้แป้งสุกเลยค่ะเวลาผ่านไป30นาทีนะคะแป้งของจิ๊บก็สุกแล้วค่ะเขาก็จะนิ่มๆเด้งๆเลยนะคะเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็น1คืนนะคะเพื่อให้แป้งของเราเซตตัวหรือแข็งขึ้นเพื่อที่จะหั่นได้ง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าใครรีบสามารถนำไปแช่ช่องฟรีซ1-2ชั่วโมงแล้วนำมาหั่นได้เลยค่ะจิ๊บแช่ไว้1คืนค่ะแป้งของจิ๊บก็แข็งประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาแป้งแข็งแบบนี้ก็จะทำให้เราหั่นแป้งได้ง่ายขึ้นนะคะเอาพลาสติกออกค่ะแล้วเราจะหั่นแป้งเป็นแผ่นบางๆกันนะคะจิ๊บจะใช้มีดธรรมดานี่แหละค่ะใช้มีดที่บางๆคมๆนะคะหั่นค่ะนี่ค่ะจิ๊บหั่นความหนาความบางประมาณนี้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้มีด2คมหั่นก็ได้นะคะแต่จิ๊บว่าวิธีนี้หั่นง่ายกว่าใช้มีด2คมเนี่ยจะปวดข้อมือมากๆเลยค่ะนี่จิ๊บหั่นเป็นแผ่นบางประมาณนี้นะคะจิ๊บก็จะหั่นไปจนหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะพอหั่นหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียงใส่ถาดหรือกระด้งนะคะเตรียมที่จะเอาไปตากแดดนะจิ๊บจะเรียงทีละแผ่นเลยนะคะเวลาเอาไปตากเนี่ยจะแห้งเร็วดีนะคะ
พอเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำไปตากแดดนะคะถ้าแดดดีๆตากแต่เช้าวันเดียวก็แห้งแล้วค่ะถ้าตากไม่เต็มวันก็ตากประมาณ2วันนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะตากให้แห้งดีนะคะให้เข้าเกียบเนี่ยแข็งเลยค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเกี๊ยวของจิ๊บก็แข็งแบบนี้เลยค่ะได้ยินเสียงเลยนะคะว่าแบบแข็งมากๆเลยข้าวเกี๊ยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเก็บไว้แบบนี้เก็บได้ 2-3 เดือนเลยนะคะใส่กล่องหรือใส่ถุงเก็บไว้นะคะถ้าอยากเก็บได้นานกว่านี้ก็แช่ตู้เย็นนะคะเวลาจะกินก็ค่อยเอามาทอดค่ะเราจะไม่ทอดเก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าจะเก็บได้ไม่นานนะคะเราจะทอดแค่ที่เราจะกินนะคะต่อไปจิ๊บจะไปทอดให้ดูค่ะก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะแล้วก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะแล้วใส่ข้าวเกี๊ยวลงไปนะคะแล้วคนตลอดเวลาคนให้ทั่วๆนะคะให้ทุกส่วนโดนน้ำมันค่ะทอดไม่นานนะคะพอขอบเขาเริ่มเหลืองก็ตักขึ้นเลยค่ะใช้กระดาษซับมันรองด้วยก็จะดีนะคะนี่ค่ะจิ๊บก็จะทอดเท่าที่จิ๊บกินนะคะจิ๊บกินไม่เยอะจิ๊บก็จะทอดแค่ 2-3 รอบก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเกี๊ยวทุเรียนหอมกรอบอร่อยยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันนะคะ